สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Interview ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับเป็นน้องน่ารักใสๆแล้วก็ส่วนมากจะมีความผูกพันกับพี่สาวนะครับพี่สาวแล้วก็เป็นตัวเชื่อมระหว่างพระเอกกับนางเอกเดี๋ยวมีความน่ารักในหนังเดี๋ยวต้องไปดูครับเหมือนพระเอกเป็นคนโนราแล้วก็คนโนราเหมือนกันใช่ครับยังไงเลยได้มีความเป็นโนราอยู่ในนั้นไหมหรือเอาอะไรมาเป็นยุ่งไม่มีเลยครับไม่มีพระเอกไม่เป็นโนราลูกพระเอกขับรถสองแถวใช่ไม่ได้ชีวิตจริงอ๋ออันนี้เขาเป็นนายหนังตะลุงใช่ครับในเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีบทบาทนั้นนะครับแต่ว่าก็มีบทบาทน่ารักกับพระเอกด้วยเห็นว่าศึกษาจากคนจริงที่ยังมีชีวิตอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยไหมคะสัมภาษณ์คุณแม่อะไรเงี้ยก็จริงๆเราไม่ได้ทำเรื่องให้ตรงกับชีวิตของท่านทั้งสองเราแค่เอาเขาเรียกว่าการเล่าสู่แล้วเงาของภาพของข่าวว่ามูลเหตุอะไรที่ทำให้เขาจะต้องไปจบชีวิตแต่ส่วนในเรื่องของการเดินเรื่องในเรื่องของความเป็นมาของตัวละครอย่างพระเอกในเรื่องโกดำเนี่ยโกดำไม่ใช่ลูกของแม่ทองแท้จริงเป็นลูกของชาวมอร์แกนคือชาวทะเลก็เลยมีประเพณีการลอยเรือลงเลเกิดขึ้นในทะเลเนี่ยเพราะว่าพระเอกในเรื่องนี้คือพระเอกของสัพพารักษาศิลป์2216เนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงกับโกดำในชีวิตจริงครับผมใช่ครับผมฝากคำฝากเวลาสุดท้ายแล้วค่ะอ้าวไพศาลลูกตื่นชวนหน่อยชวนหน่อยมีเรื่องแล้วฝากภาพยนตร์เรื่องสะพานรักสารสินด้วยนะครับวันที่19มกราคมนี้นะครับ19มกราคมนะอย่ามกราคมนะอย่ามกราคมครับมกราคมครับอ้าวถ้ามกราคมทำไมอ่ะมีนไปบาสเออต้องทำอะไรต้องทำอะไรกุมภามันพันไว้แล้วแหมกุมภาพันเห็นไว้ได้1มกราใช้ได้ครับผม19มกราคมครับทุกโรงภาพยนตร์ครับอ้าวน้องฟ้าครับลูกฝากเอาไว้ด้วยนะคะภาพยนตร์เรื่องสะพานรักสารสิน2216ค่ะพี่น้องชาวใต้แล้วก็พี่น้องทั่วประเทศทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะพี่ปูครับค่ะฝากไว้ด้วยค่ะอยากให้ทุกคนได้มาได้รับได้รู้ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องสะพานรักสารสิน2216 2216นะคะแล้วก็จะได้รู้ว่าความรักที่แท้จริงอ่ะมันเป็นยังไงจะได้มารู้เลยค่ะรู้อย่างตรงแท้แล้วเดี๋ยวจะได้เข้าไปดูในโรงภาพยนตร์จะได้รู้จริงๆอีกรอบนึงค่ะค่ะฝากด้วยอ้าวสิงหาลูกครับผมฝากสะพานรักสารสินไว้ด้วยนะครับสำหรับผู้ชมที่อยากจะดูในมุมที่ผู้กำกับจะเล่านะครับว่าผู้กำกับจะเซอร์ไพรส์ในมุมไหนจะเล่าเอ๊ะเหมือนกับที่ผ่านมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับผมติดตามกันนะครับ19มกราคมนี้ครับผมแต่ละครั้งแต่ละครั้งมันมีเดอะเบสของมันอยู่เองอย่าเอานี้ไปเปรียบเทียบกับอันโน้นอย่าเอาโน้นไปเปรียบเทียบกับนี้เพราะต่างระยะต่างเวลาต่างความคิดขึ้นอยู่ที่ท่านผู้ชมจะให้ความรักและพิจารณาแบบไหนยังไงแต่ภาพยนตร์เรื่องนี้วันนี้ผมขอขอบคุณพี่ปูอีกครั้งหนึ่งหากไม่มีปูหน้าตยาจันรุ่งภาพยนตร์นี้ไม่สมบูรณ์ครับขอบคุณพี่มากขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกคน